เรื่องสมรสเท่าเทียม MOU กำลังจะบอกว่าถ้าคนคนนั้นคนไทยคนนั้นเป็นมุสลิมหรืออาจจะศาสนาอื่นก็ตามแต่เนี่ยจะไม่สามารถจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมหรือทะเบียนสมรสหากเป็น LGBT ใช่หรือไม่หรือเป็นเพียงสิทธิ์ส่วนตัวที่จะเลือกสมรสเท่าเทียมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบก่อนแล้วเดี๋ยวให้ท่านวนอได้อธิบายต่อนะครับก็อย่างที่บอกครับสมรสเท่าเทียมเป็นการรับรองสิทธิ์นะครับแต่ไม่ได้การบังคับประชาชนที่อาจจะเห็นขัดแย้งกับหลักของศาสนาแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนสามารถที่จะใช้ได้นะครับการทำพิธีสมรสนั้นจะต้องประกอบด้วยคู่สมรสแล้วก็ผู้ทำพิธีทั้งสองอย่างนั้นจะไปบังคับไม่ได้คือหนึ่งคู่สมรสถ้าไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาแล้วกฎหมายจะไปละเมิดหรือบังคับไม่ได้ประการที่สองผู้ที่จะทำการสมรสเช่นด้วยมามก็เตบบิดันถ้ามาไม่ถูกต้องจะไปบังคับให้เขากระทำพิธีนั้นไม่ได้เพราะขัดกับหลักศาสนาเช่นเดียวกับศาสนาอื่นก็เช่นเดียวกันผมเข้าใจว่าพระตามต่างๆถ้าไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาที่ตัวเองเชื่อถือก็ไม่สามารถจะให้พระหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นกระทำพิธีให้กับคู่สมรสที่ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาได้ครับ